ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนชิวๆและเงียบๆและไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ฉันรู้สึกเหนื่อยการเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่ฉันลองให้คุณคิดดูสิว่าจะทำอะไรให้ได้ให้มีความสุขนะนี่แหละสิ่งที่คุณเห็นนั่นอาจให้คุณตาสว่างได้ไล่ตามมันซะด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ไล่ตามมันเพราะมันง่ายที่ไม่ได้สนใจและทำให้ชีวิตดีขึ้นและฉันก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตมันง่ายหรอกนะที่จริงแล้วฉันจะเถียงเรื่องอย่างเดียวก็คือบางสิ่งอย่างที่ควรจะเป็นคือถ้าคุณเต็มใจจะยอมรับความยากลำบากและนำมาสู่ชีวิตถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่เป็นเพียงแค่พลาดโอกาสมันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากแต่นี่คือสิ่งที่เรามาเพื่อเรียนรู้ทุกๆอย่างคุณค่ามันหายากลองคิดดู